านผู้ชมครับเราขอนำท่านผู้ชมสู่ร้านพระพุทธรูปส่งมานี่เป็นบรรยากาศเมื่อตอน1ทุ่มนะครับนี่เป็นเค้กพิเศษครับ500ปอนด์ซึ่งจะตัดกันในวันนี้นะครับรูปที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเค้กพิเศษหนัก500ปอนด์สำหรับท่านประธานในพิธีในวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับที่มามีคุณวัฒนาอัศวเหมพระท่านสนอเทียนทองและพระท่านบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็พระท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงนี่เป็นมังกรจากนครสวรรค์ครับมีการล่อแก้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีการจุดพลุพิธีการจุดพลุนี่หลังจากทำพิธีพราหมณ์นะครับแล้วก็จะมีการจุดพลุที่ท่านเห็นอยู่ในภาพในขณะนี้ตอนนี้ท่านประมาณครับท่านพลเอกประมาณอดิศักดิ์สารจะเป็นผู้จุดธูปเทียนทำพิธีบวงสรวงคุณสมบัติครับมาวันนี้แฟนๆที่เข้ามาชมนะครับแน่นขนาดที่ลานพระพุทธรูปเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งคอนเสิร์ตทางด้านหน้านี่แน่นด้วยแล้วก็มวยไทยวันนี้นี่แฟนๆนี่มาออกันตั้งแต่ประมาณเรียกว่าทุ่มแล้วนะครับครับเราคงจะต้องดูพิธีกันต่อนะครับคุณสมิงขาวภายในที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นการจุดเทียนชัยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี่คือเค้กพิเศษ500ปอนด์3ชั้นนะ3ชั้นนะท่านนี่เป็นใบสีนะครับกระบวนใบสีทั้งหมดในพิธีในวันนี้ท่านบรรหารศิลปะอาชาก็เป็นผู้จุดเทียนพิธีใบสีมีพิธีพราหมณ์นะครับอันนี้จะเป็นพิธีพราหมณ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันกับงานนี้ท่านประภัยพึ่งบินบรรลือฤทธิ์ครับประธานชมรมลานพระพุทธรูปทรงมาเป็นผู้จุดธูปเทียนสักการะอีกท่านหนึ่งและนี่คือพราหมณ์ทำพิธีในวันนี้ประชาชนอย่างที่คุณสมิงขาวเรียนให้ทราบมาสักครู่นี้แน่นถนัดครับสำหรับในวันนี้คุณสมาร์ทกะว่าสักประมาณเท่าไหร่นะครับแหมท่านการได้ใช้ตาลำบากครับเราเชิญนะครับบนเวทีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้พี่น้องที่อยู่ไปแล้วนะครับฝ่ายแดงคือนักมวยไทยนะครับรามอนแดกเกอร์อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ67กิโลกรัมเท่ากันแล้ววันนี้นะครับคุณสมาร์ทครับครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่กิตติมศักดิ์นะครับมาจากนิวซีแลนด์นะครับมิสเตอร์ซีฟูรายนี้เป็นทั้งในสนามแล้วเป็นกรรมการคือรับหน้าที่เป็นหมดนะอยู่นิวซีแลนด์แล้ววันนี้ชกเพื่อมิตรภาพนะครับครับเพราะว่านักมวยไทยเราฝ่ายนักมวยไทยอยู่ฝ่ายแดงนะครับคือจอมโหดนี่เป็นแชมป์2เวทีนะครับคุณสมาร์ทครับเป็นแชมป์จูเนียร์เวลเตอร์เวทของราชดำเนินและก็ลุมพินีพร้อมกันเลยเป็นการคัดเอาสุดยอดของเมืองไทยในรุ่นใหญ่นะครับมาพบกับแดกเกอร์ไอ้กหันนรกแล้วก็ขอเรียนให้แฟนได้ทราบสักนิดนะครับว่ามวยคู่นี้ต้องทำใจนะครับเพราะว่าไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์เนี่ยรามอนแดกเกอร์นี่ซ้ายนับขวาน็อกนะครับมีใช้ยาว่าไอ้หนวดหินเรียกว่าประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับรามอนแดกเกอร์ส่วนจอมโหดนี่เป็นแชมเปี้ยนทั้ง2เวทีนะครับอยู่ทางฝ่ายแดงวันนี้แฟนๆหมัดมวยภายในลานพระรูปนะครับแน่นขนาดไปทุกมุมเลยนะครับคุณสมาร์ทครับครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับคือเรารวมใจกันเป็นแสนแสนดวงเข้ามารวมใจที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแห่งนี้1ปีอาจจะมี1ครั้งในโอกาสหน้านะครับแล้ววันนี้การประกบคู่มวยนะครับของโปรโมเตอร์ยอดนิยมนะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณนะครับวันนี้คุณชาญชัยมาร่วมด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ยกที่1แล้วครับฝ่ายน้ำเงินนี่ดับเบิ้ลเดกเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่คงรู้จักกันดีเพราะเคยมาที่เมืองไทยนี่หลายไฟหลายครั้งแม้กระทั่งอย่างนำพลเชอร์รี่นี่เจอมาชนมาหมดแล้วนะแฟนมวยชาวไทยรู้จักดีเป็นนักชกที่มาอาวุธมวยนี่ครบสูตรทุกรูปแบบครับแล้วเป็นนักชกต่างชาติคนเดียวที่เวลานี้ดังที่สุดวันนี้มาชมนะครับว่าทั้งซ้ายทั้งขวาของรามอนแดกเกอร์ฝ่ายน้ำเงินนะครับประเภทซ้ายนับขวาน็อกแล้วก็เคยมาเตะกันคอนักมวยไทยถึงพินแล้วนะครับครับรามอนแดกเกอร์นั้นปัจจุบันอายุ25ปีนะครับเป็นแชมป์ของยุโรปในแบบมวยไทยชกมาทั้งหมด120ครั้งครับชนะถึง95ครั้งชนะน็อก50ครั้งนี่เป็นประวัติของดาบอนแดกเกอร์เกิดที่เมืองเปตตานะครับประเทศฮอลแลนด์ครับแต่ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าดาบอนแดกเกอร์นี่เป็นยอดมวยของฮอลแลนด์นะครับไอ้กังหันนรกจากฮอลแลนด์นะครับคุณชาญชัยครับในวัยยากระพริบตาครับเป็นมวยใหญ่ๆอาวุธนี่มีสิทธิ์หลับคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาครับ
แข้งขวานั้นหวดก้านคอเลยนะครับแดกเกอร์ไม่ใช่เตะต่ำๆนะครับอย่านึกว่าแกเตะไม่เป็นนะครับพับในจอมโหดแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันดำขำก็ของเราครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ตาขาวแล้วรอแบบดั้งคือรอแบบดั้งโด่งๆนี่ก็ต้องรามอนเดกเกอร์แล้วครับครับจะมองเห็นนะครับคุณชันชัยว่าจอมโหดเราจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับทางด้านความหนาก็แต่ว่ารามอนเดกเกอร์นี่ประเภทเตะซ้ายมาทีนึงจอมโหดเดินบี้เข้าไปอีกกรรมการคือมิสเตอร์ซิฟูนะครับในสนามมวยจากนิวซีแลนด์นะครับจอมโหดเป็นฝ่ายเดินบี้เข้าไปอีกรามอนคอยจังหวะอยู่หมัดยังไม่ปล่อยนะครับคุณชานชัยครับครับแข้งซ้ายของจอมโหดนำไปก่อนเป็นใบเบิกทางดามอนเดกเกอร์บอกเตะแบบนี้ขอกันกินมากกว่านี้ไม่เป็นไรเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตื่นตัวเปลี่ยนการแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายนี่ดูความเก่าของดามอนเดกเกอร์ครับการได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแข้งขวาดีมากนะครับจอมโหดเป็นฝ่ายเดินเข้าไปอีกมาไม่กลัวนะครับจอมโหดรู้ว่าดามอนหนักๆก็ไม่กลัวนะครับนักมวยแต่ขวาเข้าลำตัวทีคุณโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับสนั่นวันไหวแล้วครับออกแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่มันเนื้อจริงๆครับดามอนก็ไม่ย่อครับหัดมวยไทยมา12ปีแล้วบอกว่าหัดมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะครับหัดมาปี2ปีแต่ว่ามาต่อยประมาณ5ปีหลังนี่แม่ตอนนี้จอมโหดระมัดระวังนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ารู้ว่าดามอนแดกเกอร์ในทั้งซ้ายทั้งขวานะครับกุตมาศครับซ้ายนับขวาน็อกนะครับนี่ดูแข้งซ้ายของดามอนแดกเกอร์ถึงแม้จะเป็นมวยต่างชาตินะแม้แต่พิษร้ายนี่รอบตัวครับดามอนแดกเกอร์นี่ไม่จะมีแต่หมัดนะครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีโอ้โดนเตะขวาต่อยขวาพระรามเดินดงเข้าไปตอนนี้มาจะดูยกที่2นะครับนักมวยจากฮอลแลนด์คือรามอนแดกเกอร์นะครับทหารนรกจากฮอลแลนด์วันนี้อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเห็นทางซ้ายมือคือจอมโหดวันนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่ารามอนแดกเกอร์นี่คุณชาญชัยทั้งซ้ายทั้งขวานี่มีโอกาสที่จะต่อยนับน็อกได้ตลอดนะครับสายถลาฝาหล่นแล้วครับขนาดเชอรี่ว่าทนนี่ยังหลับมาแล้วแล้วก็ซูเปอร์เล็กเคยชกที่ลุมพินีโดนเตะก้านคอมาแล้วทีนึงเหมือนกันนั้นมาดูยกที่2นะครับชมกันต่อยกที่2ครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ฝ่ายแดงดามอนเดกเกอร์ฝ่ายน้ำเงินจอมโหดเป็นฝ่ายเดินบี้วิกไม่กลัวนะครับแต่ว่าต้องใส่หมวกกันน็อกคอยเดินบี้เดินเตะขวาเข้าทีนึงดามอนต้องเปลี่ยนการนะครับแหมหมัดยังเจาะไม่ได้เพราะของเรานี่ไม่ยอมเปิดหน้านะครับคุณสมานครับครับจอมโหดนั้นรัดกุมครับมาแข้งซ้ายไล่เข้าไปดามอนสะดุ้งไปเหมือนกันครับพยายามตัดล่างครับมาจอมโหดผวาโดนเตะพับนอกโต้คืนเหมือนกันน้ำยอกน้ำบ่งอย่างนี้ครับดูเกมของรามอนเดกเกอร์แล้วนี่ชกยากครับออกซ้ายออกขวาทำความรำคาญให้กับนักมวยไทยของเราเหมือนกันแทงซ้ายลูกนี้เข้าไปครับแกออกได้จับลูกนี้ไถแล้วก็เทลงไปครับรามอนเดกเกอร์ครับโดนข่าวตามอัดเข้าไปทีนึงรามอนเดกเกอร์คิดหนักครับรามอนตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะใช้หมัดดีหรือจะใช้ขาเตะขาพับในจอมโหดเตะขวาอัดเข้าไปเลยเราไม่กลัวเลยนะครับเราเป็นฝ่ายเดินบี้อีกรามอนต้องถอยนะครับขวายังออกไม่ได้ซ้ายก็ออกไม่ได้นะครับจอมโหดตึงเข้าไปอีกเดินบี้อีกตามเตะซ้ายเข้าลำตัวทีนึงจอมโหดนั้นแชมเปี้ยน2เส้นนะครับจากราชบุรีลุมพินีแม่นี่ครับโยนข่าวลอยหนุมานเปิดสมุดเลยโดยเฉพาะกรรมการของเรานี่นายสนามมวยครับจากนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ครับมิสเตอร์ซีฟูถือว่าเป็นกรรมการกินทีมศักดิ์ครับวันนี้ท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะเรียกว่ายูนบินเนอร์มิสเตอร์ซีฟูโดนเข้าไปดามอนโดนแข้งของจอมโหดจอมโหดวันนี้เรียกว่ารัดกุมเหลือเกินนะครับไม่เปิดหน้าเปิดตาพยายามเบียดบี้เข้าไปอีกดามอนยังออกหมัดไม่ได้นะครับเรียกว่าถอดหมวกเมื่อไหร่มีสิทธิ์รับได้เมื่อนั้นครับจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์แข้งซ้ายเต็มลำตัวลูกนี้จอมโหดกระแทกด้วยเข่าขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายติดเข้าไปของเราไม่ยอมให้กินเปล่านะครับโดนไปทีโต้ไป2โดนไปทีโต้ไป2นะครับยังติดไปเรื่อยเปิดดึกโอ้เตะขวามาทีนึงจอมโหดก็เตะซ้ายคืนไปเตะขวาอัดเข้าไปดามอนก็ยกบังไว้ดามอนโดนแข้งซ้ายอีกดามอนขยับหมัดแล้วฮุกเข้ามาแล้วลูกหากินครับฮุกได้ต่อยขวาจอมโหดเตะอัดเข้าไปดามอนต่อยดามอนแทงเข่าซ้ายอันตรายของดามอนเดกเกอร์ครับไอ้กังหันนรกเรียกว่าครับหมวกถอดเมื่อไรแล้วก็มีสิทธิ์หลับครับจอมโหดนี่ต้องระวังให้ดี
ฟันศอกขวาเข้าไปแทงขวาเข้านำไปด้วยระมอนบุญในใจนะครับแม่มาเจอหินเหมือนกันนะครับตัวเองนี่กังหันนรกจากฮอลแลนด์แล้วมาเจอหินจอมโหดจอมโหดเดินไปอีกมาไม่เปิดหน้าเลยนะครับระมอนเคลียร์มาบุญเตะท้ายเข้าลำตัวระมอนตามเตะขวาอีกทีหนึ่งคุณสมบัติครับจอมโหดแถมมาตลอดครับโดนหนึ่งเอาไปสองมาถึงแม้จะเป็นมวยใหญ่แม่แต่เกมการชกนี่ทันกันดีเลือกเกินครับมานี่เป็นภาพช้านะครับในประทัดให้ท่านชมแดกเกอร์ต่อยขวาลูกนี้กะเช็คบินเหมือนกันแต่ว่าหมาโดนเข่าขวาของจอมโหดเข้าไปนี่เต็มปุงกะทิเลยมาวันนี้คุณชาญชัยนะครับทางโปรโมเตอร์วันนี้นอกจากโปรโมเตอร์ยอดนิยมแล้วก็โปรโมเตอร์มหาชนแล้วนะครับยังเป็นโปรโมเตอร์จักรวาลด้วยนะครับวันนี้นะครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับเป็นผู้โปรโมทรายการนี้จัดรายการนี้นะครับยกที่3ครับท่านผู้ชมเรามาดูซิว่าไอ้กหันนรกจากโฮแลนด์จะแก้เกมยังไงครับวันนี้จอมโหดของเรามาดีมากครับรัดกุมและก้นแน่นทั้งแข้งทั้งเข่าดามอนแดกเกอร์คิดหนักครับตอนนี้พยายามต่อยหมัดครับจอมโหดบอกต่อยเข้ามาผมจะเอาแข้งให้กินเอาละครับสนุกแล้วครับจอมโหดบอกไม่กลัวซะแล้วหมัดเป็นหมัดวันนี้พวกเราเป็นฝ่ายเดินนะครับครับต้องเดินครับขึ้นชื่อว่าจอมโหดแล้วมาถอยไม่ได้ต้องโหดให้สมชื่อและเป็นแชมป์ทั้งสองเวทีด้วยนะครับโอ้โหไปที่โดนเข่าจอมโหดเน้นมาเน้นมาตีเข่าซ้ายเข้าลำตัวเน้นอีกจะตีเข่าซ้ายทีนึงเข่าขวาทีนึงระมอนเดินไปสองเข่านะครับคุณชาชัยรับไปเนื้อเนื้อกับสองเข่าเต็มลำตัวแล้วก็ผิดสกัดไม่ให้ทางด้านจอมโหดเข้าจอมโหดของเราก็ต้องติดเข้าตลอดครับอย่างนี้ครับเกมการชกนี่ชกแบบถูกเกมโอ้โหตัดพับไหนลูกนี้สวยมากครับจอมโหดโดนหน้าขาครับ2ลูกนี้ครับคุณสมมาตรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแหมวันนี้การเตรียมตัวของจอมโหดนะเกียรติอดิศักดิ์เป็นแชมป์ทั้งของลุมพินีและก็ของราชดำเนินวันนี้เตรียมตัวมาดีนะฮะกาดไม่ตกวันนี้ใส่หมวกกันน็อกนะครับคุณสมชายครับแล้วก็ไม่ถอยให้กับฮอลแลนด์ด้วยนะครับเป็นฝ่ายเดินบี้วิ่งสองครั้งสุดท้ายของรามอนเดเกอร์ก็ชนะนักมวยไทยเราคือชนะโคบาลลูกเจ้าแม่สายทองแล้วก็ชนะจอมบึงนะชนะโคบาลด้วยนะครับชนะโคบาลนะที่ฝรั่งเศสชนะจอมบึงที่ออสเตรเลียรายนี้ปกตินี่กว่าจะมาโชคได้ยากเหมือนกันนะครับคุณสงชัยครับก็ไม่มีคิวว่างนะฮะวันนี้ผมคิดว่าลำบากเหมือนกันฮะพอจอมโหดดีเลือกเกินนะวันนี้ดูการ์ดดูอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงด้วยอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อก็คงจะเกรงกลัวพอสมควรเขาติวเข้มมาเลยนะครับคุณสงชัยวันนี้มาตึกเลยนะนี่วันนี้มองดูแนวทางระมอนแดกเกอร์นี่มีความกดดันแล้วนะครับคุณสุนทรวันนี้ครับเนี่ยอย่างนี้มาเต็มๆเลยนะจอมโหดวันนี้รู้ตัวมาพอสมควรทีเดียวคุณสมาร์ทดูการต่อยของจอมโหดเป็นไงฮะแชมเปี้ยน2เวทีเราได้ดูของดีของจริงครับวันนี้ดูซิว่าแดกเกอร์ซึ่งไปดังอยู่แถวยุโรปและแถวอเมริกานั้นวันนี้มาเจอกับสุดยอดสุดยอดโอ้โหอานุมานข้ามสมุทรครับมาโยนเข้าไปสวยแม่วันนี้เก่งยังไงก็ต้องทิ้งลายไว้ที่ประเทศไทยเลยฮะรามอนเดเกอร์สุดยอดมวยจอมโหดนี่ไม่มีถอยเลยนะครับทุกท่านมาดีด้วยวันนี้สมศักดิ์ศรีจริงๆในขนมต้มนะฮะวันนี้ชกเพื่อมิตรภาพนะครับครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับท่านผู้ชมที่รับฮะนี่เป็นเพียงคู่ที่หนึ่งเดี๋ยวต้องจับตาดูคู่ต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ทีมฟุตบอลนะครับคามารูนนะครับมาด้วยเหมือนกันแต่ว่ามาชกมวยนะครับเดี๋ยวดูคู่ที่2ครับเรามาดูบนเวทีมหาจอมโหดหมดยกท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่ผ่านมาแหมวันนี้เท่าที่มองด้วยความกดโอ้โหหนุมานเหินเวหาของจอมโหดนะครับวันนี้แม่ไม้มวยไทยในทุกรูปแบบนะครับนี่อีกตอนนะครับอีกตอนนึงขยับโยนเข่าเข้าไปนะครับลูกนี้หนุมานเหินเวหาเหินเลยทีเดียวนะครับมาวันนี้แฟนๆคุณธงชัยครับวันนี้แฟนหมัดมวยแล้วก็มาที่ลานพระรูปเป็นไงบ้างครับขึ้นมหาชนฮะเป็นเรือนแสนนะครับแล้ววันนี้จะมีทีวีสำหรับผู้ที่ชกยังไงบ้างครับที่จะมีวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธานะฮะและศรัทธาในเรื่องของศิลปะมวยไทย คุณกรมบางกรวยนะฮะจะมอบทีวีสำหรับนักมวยดูเดือดใช่ไหมคุณสมมาตรถึง2เครื่องด้วยกันอย่างนี้เราจะแบบว่าลักษณะว่าจะให้นักมวยไทยร่วมมวยต่างชาติด้วยหรือเปล่าฮะอย่างนี้ก็ด้วยกันทั้งคู่ถ้าคู่ไหนดูเดือดก็รับไปทั้งฝ่ายแพ้และชนะนะฮะครับพอถึงคู่ยกที่4แล้วครับครับคู่แรกของวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นคู่สุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับ
ไอ้กังหันนรกดามอนแดกเกอร์นั้นท่านผู้ชมคงรู้จักดีนะครับลายนี้ยังไม่ย่อครับอย่าประมาทนะครับคุณชาญชัยครับแม่วันนี้เปิดหัวกะทินี่เหมือนกับเอาของดีๆให้แฟนได้ชมกันเลยนะครับโอ้เรียกว่าใหญ่เจ้าดามอนแดกเกอร์นี่แฟนมวยชาวไทยนี่ก็หายอยากจะชมอยากจะดูกันมานานแล้วมวยลายนี้นี่แม้แต่วันนี้ผ่านไป3ยกนี่จอมโหดเกียรติอดิศักดิ์นี่สร้างความหนักใจให้กับดามอนแดกเกอร์ครับโอ้โหวันนี้คุณสุมาศครับมาแน่นมาเหนียวมาแข็งและเดินบี้ด้วยนะครับจอมโหดครับครับวันนี้แกคงคิดว่าต้องต่อยหน้าพระบรมรูปทรงมาครับต้องฟิตซ้อมให้ดีต้องแข็งแกร่งคุณสุมาศฮะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเกิดว่ากลับกันฮะสมมุติว่าจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์เนี่ยเราไปชกฮอลแลนด์หรือฝรั่งเศส อะไรจะเกิดขึ้นนักมวยคู่เดียวกันขณะที่ของเขาจากฮอลแลนด์มาชกประเทศไทยก็กลับกันเราเดินทางไปชกฮอลแลนด์อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับการนี่ฮะส่วนสำคัญนะเดี๋ยวนี้คุณตรงใจว่าชกบ้านใครก็บ้านคนนั้นจะเป็นส่วนสำคัญมากอย่างความโหดของเราวันนี้มันเป็นเรื่องของประเภทดินฟ้าอากาศใช่เพราะว่าอากาศบ้านเรานี่อบอ้าวนะครับทางอย่างยุโรปนี่อากาศหนาวนะครับเขามาเจออย่างนี้เข้าก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวแต่ว่าสององศานะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งยังเห็นนะครับลามอนแดกเกอร์ยังเห็นว่าเขาแข็งแกร่งโดนขนาดนี้ยังเฉยๆครับลามอนแดกเกอร์ครับมาบ้านเรานี่เจอร้อนเข้าไปก็เลยรับอาวุธเลยครับรับอาวุธของจอมโหดไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นหมัดเป็นเข่าผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนกันจอมโหดเดินบี้ไปอีกมาจอมโหดนี่ไม่ประมาทนะครับพยายามเคลียร์ล่างไปอีกทีนึงรามอนวันนี้เท่าที่มองดูหน้าแล้วนี่มีโดนขวาของจอมโหดอีกรามอนก็พยายามจะคืนด้วยแข้งซ้ายนะครับหวังจะเรียกคืนเหมือนกันไม่ใช่ให้จอมโหดเตะได้ข้างเดียววันนี้ท่านประธานชมรมฮะบินบรรลือฤทธิ์นะครับแล้วก็จักรพันธ์บรรลือฤทธิ์มาแล้วนะครับมาด้วยกันทั้งคู่เป็นประธานชมรมลานพระรูปนะฮะอันนี้ก็ต้องมอบคุณงามความดีถ้าเกิดขึ้นต้องมอบให้กับท่านประธานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวัฒนาสุเหมก็ท่านสนอเทียนทองก็ใช้งบอย่างมหาศาลเลยนะในวันนี้กว่า3ล้านบาทที่ลงทุนในครั้งนี้คุณสุชัยครับแล้วมวยนี่นะจะจัดทุกปีหรือเปล่าครับที่ลานพระรูปเนี่ยครับอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะท่านประธานชมรมก็ขอมานะฮะท่านทางสนอเทียนทองพระนะท่านก็บอกไปยังท่านวัฒนานะครับหมดยกนะครับอยากจะเรียนถามคุณสุชัยสักนิดครับว่าไอการที่ติดต่อมวยต่างชาติมา 7-8 ชาติเนี่ยมันยากง่ายหรือว่าลำบากแค่ไหนครับเวลานี้ที่จริงแล้วเรามีสมาชิกกว่า50ประเทศนะครับ50กว่าประเทศในการที่มีองค์กรของมวยไทยโลกนี่ฉะนั้นเรายังจัดตั้งการที่จะมีองค์กรที่แท้จริงอยู่ในประเทศไทยยังไม่ชัดเจนเรารอโอกาสและอนาคตอีกนิดเดียวฮะใกล้ความเป็นจริงและมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกครับมาสักครู่นี้ชมหน้าของรามอนแดกเกอร์รามอนแดกเกอร์นั้นก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับอายุ25ปีในปัจจุบันนะครับชกมาหมด120ครั้งชนะถึง95ครั้งครับในแบบมวยไทยนะครับไม่ใช่ชกสากลนะขอเรียนให้ทราบชกมวยไทยล้วนๆวันนี้ทางรามอนแดกเกอร์นี่ยังออกหมัดไม่ได้นะครับคุณชาชัยครับอยากจะออกเหมือนกันแต่ออกไม่ถูกครับเพราะว่าวันนี้จอมโหดของเราเตรียมการมาดีเลือกเกินครับตัดล่างไปก่อนพยายามเคลียร์ล่างเคลียร์ไปตามช่องครับช่องขานี่เป็นยกสุดท้ายแล้วยกสุดท้ายครับยกที่5ลามอนแดกเกอร์จะพลิกประวัติศาสตร์ได้หรือไม่คุณสมาร์ทครับถ้าสิดูแล้วนี่ดูเพื่อขาขวาหน้าแข้งขวาของรามอนแดกเกอร์นี่แตกนะครับครับแตกแตกเลือดไหลกรบเลยนะครับเพราะว่ายกบังนะครับยกบังแข้งของจอมโหดนี่แตกเลยนะครับจอมโหดยังเตะอัดเข้าไปเรื่อยครับถีบยันไว้รามอนแดกเกอร์นี่กระดอนออกไปเลยคุณสมาร์ทครับอย่างที่คุณชุมชัยเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าบอกกลับกันแล้วเนี่ยที่บ้านเราดีร้อนนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ทางรามอนแดกเกอร์นี่แล้วก็เหนื่อยไปครึ่งแล้วนะครับครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนทำให้รามอนแดกเกอร์เหนื่อยได้นะแต่ว่าวันนี้จอมโหดของเรามาดีมากครับคุณเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่สำคัญสังเกตกรรมการข้างบนนะฮะมิสเตอร์โรเบิร์ตซีฟูแม็กอินทอสนะฮะแม็กอินเนนนะฮะจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นในสนามมวยเวทีลุมพินีซึ่งยกไปตั้งไว้ที่ประเทศนิวซีแลนด์มีการอยากรักศิลปะมวยไทยของเรามากถึงกับขนาดว่าตั้งเวทีมวยเลยแล้วก็มีโรงฝึกสอนนักมวยไทยซึ่งเป็นโรงยิมที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ให้การต้อนรับกับคณะ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีนะนักการเมืองที่ไปเยือนนิวซีแลนด์เขาจะให้การบริการเป็นอย่างดีเหมือนคนไทยคนหนึ่งครับคุณธงชัยครับอย่างนี้ถ้าบอกว่าเราจะเสนอมวยหรือว่าเอามวยไปชกที่นิวซีแลนด์นี่เราจะเอามวยไทยไปชกชิงแชมป์เปี้ยนโลกชิงแชมป์เปี้ยนที่นั่นได้ไหมครับเวลานี้ขณะนี้เรากำลังอนุรักษ์นะครับปีนี้เป็นรณรงค์วัฒนธรรมฉะนั้นคณะท่านพลเอกเปรมกินสูรานนท์ท่านองคมนตรีท่านมีดำริมาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะให้มีการรณรงค์แล้วก็ฝากความหวังอันนี้ไว้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศฝากความหวังอันนี้ไว้กับวงการหมัดมวยว่าการไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมซึ่งเราควรจะอนุรักษ์กันไว้นะฮะท่านปารภมานะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันสำหรับวงการมวยนะฮะเรียกผมเข้าพบนะฮะและอันนี้ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนไปเพื่อเราช่วยกันในส่วนหนึ่งของวงการหมัดมวยครับบนเวทีตอนนี้รามอนแดกเกอร์โดนแข้งขวาแข้งซ้ายของจอมหัวเข้าไปอิ่มฮะอิ่มกับฮอลแลนด์แน่งวันนี้เพราะโดนหนักๆเข้าไปไหลขนาดเหลือเกินจอมหัวนั้นเตะล่างเตะบนไม่ให้ล้มครับเตะแบบเตะต้นกล้วยเลยครบ5ยกครับจอมหัวเข้าไปอุ้มเลยดูแล้วเขาจะช้ำพอสมควรนะครับหน้าแข้งทางด้านขวาแตกนะครับที่แตกนี่คุณทรงชัยนะครับเพราะว่าเขายกบังนะครับยกบังแข้งของจอมโหดใต้ตาซ้ายก็แตกนะฮะรู้สึกบวมก็บอกช้ำพอสมควรนะฮะก็โอเคฮะวันนี้นักมวยไทยเราทำหน้าที่ได้ดีนะฮะขณะนี้คุณบินบรรลือฤทธิ์ประธานชมรมลานพระรูปและพระนาท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงกำลังก้าวขึ้นบนเวทีนะฮะแล้วก็กำลังจะมอบเข็มขัดเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักมวยไทยปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยน2เวทีคือไลท์เวทของเวทีราชดำเนินและก็จูเนียร์เวลเตอร์เวทของเวทีลุมพินีนะฮะเป็นแชมป์2เวที2เวทีครับท่านร้อยตำรวจโทชวลินรัฐศักดิ์สิริกำลังจะประกาศผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับแต่ดูแล้วรามอนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผลการแข่งขันของมวยคู่ที่1ระหว่างรามอนแร็กเกอร์และจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ได้ต่อสู้กันครบ5ยกกรรมการให้คะแนนณรงค์ตันบุญมีให้แดงจอมโหด50คะแนน50คะแนนนะครับใช่ๆครับให้รามอนแร็กเกอร์47คะแนน47นะครับแพ้3แต้มนะครับท่านแรกแพ้3กรรมการสุชาติสิรินามให้จอมโหด50คะแนนให้เต็มนะครับ50ให้รามอนแร็กเกอร์รามอนแร็กเกอร์นะครับ47คะแนน47นะครับก็แพ้3แต้ม2เสียงแล้วนะครับกรรมการวิโรจน์โมกขโนดให้จอมโหด50คะแนน50นะครับให้รามอนแร็กเกอร์47คะแนน47นะครับเป็นนั้นว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับคะแนนเอกฉันท์ขอกราบเรียนเชิญท่านพลอากาศเอกสมบุญระหงให้เกียรติเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกมวยไทยครับมีน้ำใจให้กับยอมโหดเกียรติอดิศักดิ์ผลอะไรก็ตามที่ท่านจะบริจาคแล้วก็มีให้การสนับสนุนให้กับไทยแลนด์ครับก็คู่ที่1ไปแล้วเดี๋ยวเราติดตามดูคู่ที่2ฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ